ายการเรื่องเล่าจากอบจ.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเช่นเคยค่ะค่ะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของอบจ.หรือว่าการศึกษาแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจภายในโคราชเทปนี้เรามีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมคะทั้ง3ช่วงรายการของพี่เอกก็เหมือนเดิมนะคะทั้งในช่วงเปิดบ้านอบจ.ของเราในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับงานจัดปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุนะคะของบ้านสงเคราะห์คนชรานะคะทางวัดมูลแล้วก็โพกลางที่อยู่ในสังกัดของอบจ.เราค่ะใช่ค่ะทั้งสองบ้านนะคะถ้าหลายๆท่านเนี่ยเคยไปก็คงจะเห็นกันนะคะว่ามีผู้สูงอายุทั้งคุณตาคุณยายนะคะอยู่เป็นจำนวนมากนะใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการนะคะก็คือการที่เรานะคะไปเยี่ยมเยียนท่านนะเงินทองนะคะถามว่าจำเป็นไหมนะถ้าเราไม่เดือดร้อนมากนักนะคะเรานำไปมอบให้ท่านก็ถือว่าเป็นน้ำใจของเรานะคะแต่การที่เราเข้าไปเยี่ยมท่านเนี่ยการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะใช่แล้วค่ะผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะก็รอนะคะที่จะให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่สนใจนะคะเข้าไปเยี่ยมเยียนกันนะคะวันนี้เราจะได้ไปชมภาพบรรยากาศกันด้วยนะคะในช่วงของเปิดบ้านอบจ.ค่ะที่เรานี้ได้จัดกิจกรรมมากมายให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะช่วงอบจ.วาไรตี้ในวันนี้นะคะคุณจะพาคุณผู้ชมย้อนวัยค่ะไปที่งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557นะคะที่เราจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีนะคะและสำหรับปีนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยที่กองบิน1นะคะใช่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมกับทางกองบิน1นะคะเรียกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆหนูๆไปนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็ได้ของรางวัลนะคะติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะกิจกรรมภายในงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานวันเด็กแห่งชาตินะคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องรอติดตามช่วงอบจ.วาไรตี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแรกกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มกันที่เปิดบ้านอบจ.ค่ะช่วงเปิดบ้านอบจ.ผู้สูงอายุถือเป็นบุคคลที่เราในฐานะลูกหลานควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุพการีบางคนเคยเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์มาแล้วมากมายนะคะดังนั้นการไปเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าผู้สูงอายุให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าในตนเองจึงถือว่าเป็นการสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเหล่าผู้ให้อีกด้วยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงขอสนับสนุนดูแลเยียวยาจิตใจให้กับผู้สูงอายุในปีนี้เราจึงได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรวัดม่วงและโพกลางเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชรารวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายๆแห่งได้ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่2557ให้กับผู้สูงวัยได้สุขเกษมเปรมปรีโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญให้แก่คุณตาคุณยายซึ่งคุณตาเจริญแซงกระโทกได้เป็นตัวแทนคุณตาคุณยายของทุกคนที่นี่ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรปีใหม่ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปด้วยค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้วก็ถึงเวลาร่วมสนุกกันค่ะโดยกิจกรรมต่างๆมีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุของโพกลางที่ได้ตระเตรียมการแสดงไว้ให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มสลับกับการแสดงของน้องๆหนูๆจากโรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่2ค่ายสุรนารีที่ได้เอื้อเฟื้อการแสดงน่ารักน่ารักนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนอาหารกลางวันและขนมหวานต่างๆจากร้านเจริญพันธุ์เบเกอรี่ร้านบ้านขนมไทยและร้านข้าวมันไก่รักกาแฟค่ะซึ่งบรรยากาศเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยทีเดียวอ
พคนชราบ้านธรรมประกรณ์โพกลางสังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานวันปีใหม่ขึ้นเนื่องจากเป็นงานที่ทำให้ผู้สูงอายุชื่องานว่าสวัสดีปีใหม่ผู้สูงวัยสุขเกษมเป็นปีประจำปี2557ค่ะกำหนดการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และภายนอกสถานสงเคราะห์มีชมรมผู้สูงอายุโพกลางและมูลนิธิแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมเพื่อให้คุณตาคุณยายมีสุขภาวะที่ดีมีความสุขเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ค่ะการจัดงานครั้งนี้ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขได้แสดงออกได้พบปะกับบุคคลภายนอกของสถานสงเคราะห์ก็มีการจัดกิจกรรมมีผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์แสดงกิจกรรมลำวงมาตรฐานแล้วก็มีผู้สูงอายุกลุ่มของผู้สูงอายุภายนอกได้มาจัดกิจกรรมลำโทนค่ะแล้วก็มีของน้องๆของอนุบาลโรงเรียนบชรมาจัดกิจกรรมการแสดงให้คุณตาคุณยายได้ชมค่ะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมประกรณ์โพกลางขณะนี้มีผู้สูงอายุประมาณ98คนค่ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญมอบเงินมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุของเราได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมในการสร้างความสนุกสนานในครั้งนี้เราจัดให้ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมประกรณ์วัดม่วงและโพกลางทั้ง2ที่ค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคมากมายค่ะอาทิเช่นชุมชนวัดม่วงวัดสแกและร้านเจ้าหญิงเวดดิ้งเฮาส์รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะกิจกรรมทั้งสิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขทั้งกายทั้งจิตใจซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่เห็นได้ชัดถึงความร่วมใจกันในการเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความอบอุ่นมีความสุขเหมือนดังเช่นอยู่กับในครอบครัวค่ะอบจ.นครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เหล่าผู้สูงอายุค่ะซึ่งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมประกรณ์วัดม่วงและโพกลางถือว่าเราได้จัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุอยู่เรื่อยมาเท่าที่มีโอกาสนะคะซึ่งทางรายการของเราก็ได้จัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่ผู้สูงอายุนั่นคืองานกีฬาสีประจำปีลองไปชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะคนชราบ้านธรรมกรวัดม่วงเป็นหัวหน้าบ้านที่นี่นะคะดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะ เนื่องจากวันที่16ธันวาของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะคะทางสังคมก็เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬาก็เลยจัดเป็นโครงการประสานใจ2วัยสู่หลักชัยนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการก็หนึ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสารสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมกรวัดม่วงสองก็คือเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันแล้วก็ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะประสานสัมพันธ์กับคุณยายเพื่อจะทำหน้าที่เป็นแทนครอบครัวของผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่นะคะก็ในการจัดงานในครั้งนี้กิจกรรมต่างๆก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโยนห่วงปาเป้านะคะแล้วก็แข่งเปตองนะคะส่วนของเจ้าหน้าที่เราก็อยากให้เขาสร้างความสามัคคีมีกิจกรรมของเขาก็คือแข่งวิบากนะคะ
ก็ในกิจกรรมครั้งนี้ก็อยากให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขสนุกสนานได้ออกกำลังกายสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะคะก็คิดว่ากิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ที่สานคอแห่งนี้นะคะส่วนในส่วนที่การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่จะไม่ค่อยมีครอบครัวไม่ค่อยมีลูกหลานเราก็อยากให้เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะคะอยากให้มาเยี่ยมเยียนคุณยายนะคะไม่จำเป็นต้องนำสิ่งของมามากมายหรืออะไรเงี้ยแค่นำจิตใจมาให้คุณยายคุณยายก็อบอุ่นแล้วนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าถ้ามีเวลาว่างก็กรุณาเข้ามาเยี่ยมเยียนคุณยายที่อยู่ที่นี่ซึ่งไม่มีครอบครัวที่แท้จริงนะคะค่ะก็ขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสนุกค่ะแล้วเป็นยังไงครับกิจกรรมวันนี้ทำให้เราสดชื่นแล้วก็ร่วมรักสามัคคีกันค่ะแล้วมีความสนุกสนานค่ะยายนี่อยู่สีอะไรครับอยู่สีฟ้าค่ะวันนี้มีสีอะไรบ้างมีสีฟ้าสีม่วงสีแดงค่ะวันนี้คุณยายลงแข่งอะไรครับลงแข่งชุดบาสค่ะได้ชนะเลิศค่ะชนะเลิศค่ะแล้วปีหน้าก็คือจะมีทุกปีแค่ต้องลงแข่งทุกปีลงค่ะชอบมากชุดบาสค่ะคือทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีสภาพใจสภาพกายดีมากค่ะสวัสดีค่ะยายเป็นตัวแทนนักกีฬาสีม่วงนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่แนะนำให้ยายพายายสนุกสนานแล้วได้ออกกำลังกายทำให้ยายมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนค่ะจ้ะจ้ะคะชุดบอลค่ะแต่ไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้เลยได้ที่ยายเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจจะมาบริจาคอ๋อก็เคยมีค่ะเวลามีแขกมาเลี้ยงอาหารนะคะก็จะแบบว่าเขาถามว่าต้องการที่นี่ขาดอะไรบ้างก็บอกว่าที่นี่ก็เจ้าหน้าที่นะดีพร้อมทุกอย่างค่ะแต่ว่าจะมีผู้สูงอายุเยอะที่ต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะมาบริจาค กันค่ะค่ะรู้สึกว่าภูมิใจดีใจแล้วก็สนุกค่ะที่เราจัดกีฬาขึ้นในวันนี้นะคะคือที่เราจัดจุดประสงค์ของกีฬาในวันนี้ก็คือ1ส่งเสริมสุขภาพของคุณยายนะคะและเจ้าหน้าที่และ2เพื่อความสามัคคีของบ้านเราค่ะค่ะวันนี้คุณยายอยู่สีแดงและคุณยายสนุกมากและดีใจที่มีวันกีฬาวันนี้เกิดขึ้นค่ะค่ะค่ะพี่ต้องแข่งเรียนครับคุณยายแข่งเรียนครับยังไม่ได้แข่งค่ะเขาแข่งไปอย่างหนึ่งคือปิงปองค่ะค่ะค่ะมีคือที่จัดวันนี้ก็อยากให้คุณยายทุกคนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะวัตถุประสงค์ของเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากให้คุณยายคลายเครียดสนุกสนานผ่อนคลายนะคะจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะคะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้สนใจที่จะทําบุญหรือจะบริจาคก็ขอให้คิดถึงคุณยายวัดม่วงนะคะคุณยายที่บ้านธรรมกรวัดม่วงรอคอยท่านอยู่ทุกเวลาค่ะก่อนจากลากันในช่วงเปิดบ้านอบจนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะคะหากท่านมีความสนใจในการเข้ามาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะการให้ถือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่และช่วยให้คุณตาคุณยายเหล่านี้ได้มีความสุขในช่วงบ้านปลายชีวิตที่เหลือนี้นะคะขอบคุณค่ะEducation Zone
ณผู้ชมคะและขณะนี้ดิฉันอยู่กับท่านดร.อลงกฎยะไวนะคะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้านการศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์คะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันได้พาท่านผู้ชมนะคะไปประมวลภาพกิจกรรมของโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงานในปีที่1นะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้แนะนำโครงการกับท่านผู้ชมอีกสักครั้งค่ะครับโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสีมาก็ทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนะครับกลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะว่าในการศึกษาระบบปกติเนี่ยถึงแม้ศึกษาเองจะกู้เงินยืมเงินจากภาครัฐได้แต่ว่าก็ไม่เพียงพออยู่ดีเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองเนี่ยโดยปกติเราก็ต้องไปหางานทำซึ่งไม่มีใครควบคุมดูแลเขาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท่านนายกเนี่ยก็เลยมีดำริขึ้นมาว่าจะช่วยนักศึกษากลุ่มนี้ได้อย่างไรเพราะนั้นโครงการนี้จะช่วยนักศึกษาได้เรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็มีคณะทำงานของโครงการเนี่ยคอยดูแลไม่ให้เขาถูกเอาเปรียบค่าแรงครับค่ะแล้วลักษณะการทำงานเนี่ยเราทำงานเป็นเรียกว่าเป็นเต็มรูปแบบเลยหรือว่าเป็นพาร์ทไทม์คะเต็มรูปแบบเลยครับในหลักสูตรของเราเนี่ยมีทั้งปวส.และปริญญาตรีเพราะนั้นเราจะออกแบบหลักสูตรเนี่ยให้สอดรับกันก็คือสถานการณ์เนี่ยเขาเองเนี่ยอยากได้คนทำงานในเวลาที่เขาต้องการเราก็จะให้เด็กทำงานส่วนในเวลาเรียนเนี่ยเป็นเวลาที่ลูกค้าน้อยหรือเป็นวันหยุดงานเนี่ยเราก็จะให้เด็กมาเรียนโดยการออกแบบหลักสูตรเนี่ยเริ่มจากเรียนสาขาอะไรก็ทำงานในสาขานั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าช่วงที่ทำงานเนี่ยเด็กก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียนอยู่เพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เองก็จะได้เรียนเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนนักศึกษาที่เรียนในระบบปกตินะครับแต่ว่าจะมีการบูรณาการโดยการทำโปรเจกต์หรือโครงงานเนี่ยทุกๆรายวิชาเพื่อบังคับให้เขาเอาความรู้จากห้องเรียนเนี่ยมาสู่ปฏิบัติแล้วเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยกลับมาสู่ห้องเรียนลักษณะนี้เขาเรียกว่าบูรณาการกันก็แสดงว่าสามารถนำทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับปัญหาของการศึกษาไทยในปัจจุบันเนี่ยเราคงรู้กันอยู่ว่าจบการศึกษามาแล้วใช้ความรู้ไม่ได้สถานการณ์ก็จะบ่นว่าใช้ไม่ได้ต้องมาผลิตใหม่ต้องมาเริ่มใหม่โครงการนี้จะแก้โจทย์นี้ได้หมดเลยก็คือให้เขาสามารถเอาความรู้ที่เรียนมาใช้ให้ได้ฟังแล้วเนี่ยได้เรียกว่าได้ประโยชน์สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยทั้งในส่วนของสถานประกอบการแล้วก็ตัวนักศึกษาด้วยนะคะในส่วนของนักศึกษาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาได้งานทำด้วยแล้วเขาก็สามารถมีรายได้นะคะแล้วก็ได้เรียนด้วยแล้วในส่วนของสถานประกอบการสถานประกอบการก็คือจะได้คนเข้าไปทำงานนะครับก็คือลักษณะของเต็มเวลานะครับการจ้างนักศึกษาพาร์ทไทม์มีบางทีไม่ต่อเนื่องนักศึกษามาหายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้คนเข้าไปเต็มเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะได้คนตามที่เขาต้องการก็คือมาร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาช่วยกันผลิตอยากได้คนแบบไหนก็ผลิตแบบนั้นเพราะว่าในระหว่างเรียนเนี่ยเรามีการวัดสมรรถนะเราเรียกว่า competency learning benchmark นะครับก็คือจะวัดสมรรถนะของเขาตลอดเวลานะครับโดย competency ตัวเนี้ยเราจะร่วมกับสถาบันในการกำหนดขึ้นมาว่าสถาบันอยากได้คนแบบไหนเราก็จะผลิตคนแบบนั้นให้เพราะฉะนั้นจะวัดอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนไม้บรรทัดเลยครับวัดเด็กอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยได้หรือยังตัวนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเสร็จแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็อยู่ที่นี่ตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับหรือไม่ได้มีสัญญาเพราะเราเปิดโอกาสแต่เราก็บอกนักศึกษาว่าคุณเรียนจบแล้วคุณควรจะอยู่กับเขาเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณนะครับให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับคุณเป็นสัญญาใจใช่ครับนะคะนี่ก็แสดงว่าเราก็นอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยเรายังสอนในเรื่องของความกตัญญูด้วยใช่ครับนะคะอาจารย์คะทีนี้อยากจะพูดถึงโครงการในปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการริเริ่มนะเป็นโครงการปีที่1เนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างคะปัญหามีแน่นอนครับปีแรกเนี่ยปีการศึกษา2556เราได้นักเรียนเข้ามาร่วมโครงการทั้งหมด30คนสถาบันการ6แห่งนะครับทั้งระดับปวช.แล้วก็ปริญญาตรีแล้วผมคิดว่าปัญหาเนี่ยปัญหาแรกผู้ปกครองนะครับความมั่นใจในโครงการเนื่องจากโครงการเป็นโครงการนำร่องนะครับแล้วโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องของสปอ.ด้วยคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับซึ่งเขารับเป็นโครงการนำร่องนะครับเราต้องทำวิจัยสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลก็คือ1กลัวลูกถูกหลอกใช้แรงงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเอานักเรียนไปใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมพูดเมื่อต้นรายการแล้วว่า
นะครับหลักการของการศึกษาแบบนี้คือสิ่งที่ทำกับสิ่งที่เรียนเนี่ยต้องเป็นสิ่งเดียวกันหมายความว่าเด็กเรียนทางด้านการจัดการงานเขาก็ต้องทำทางด้านการจัดการในสำนักงานในอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นอยู่ฝ่ายบุคคลอยู่ฝ่ายจัดซื้อนะครับอยู่ฝ่ายธุรการไม่ได้เอาเด็กไปใช้แรงงานตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ชัดว่าพอมาปีการศึกษาหน้าที่จะรับเด็กเราเองพยายามพาเด็กนักเรียนชั้นม.6ของอบจ.นะฮะทั้ง58โรงเรียนเนี่ยไปดูงานไปดูรุ่นพี่ตามสถานการณ์ต่างๆก็จะเห็นเลยชัดว่าที่เขาอยู่แบบไหนทำงานแบบไหนเนี่ยความมั่นใจก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราพยายามที่จะแก้ปัญหานี้นอกจากการพาตัวเด็กเนี่ยไปดูในสถานประกอบการแล้วเนี่ยเรามีการที่จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อที่จะให้รุ่นพี่มาแนะนำโครงการไหมคะใช่ครับก็คือเราเรียนรู้จากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะครับก็คือพอเข้าไปทำงานแล้วไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คิดเพราะนั้นจากปีที่แล้วเนี่ยเด็กเองก็มีการไปสัมภาษณ์ณสถานการณ์ไปเห็นแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กเองก็คาดหวังผิดนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ตัวเองปัญหาของเราจริงคือเราต้องเปลี่ยนสถานที่ให้เด็กนักเรียนบางคนใช้สถานการณ์3แห่งก็คือเข้าตรงนี้แล้วฮะไม่ใช่เปลี่ยนไปที่ใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะพยายามช่วยเด็กอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยจัดเข้าค่ายนะครับ 13-14 มีนาคมต้องขอบคุณทางอบจที่สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดแต่ว่าก็ด้วยความจำกัดนะฮะเรารับนักเรียนได้เข้าค่ายนะครับประมาณ110คนนะครับที่จะมาเข้าค่ายในการเข้าเนี่ยก็จะมีสถานการณ์เข้ามาละก็คือมันมีเวลามากถึง2วันจะมีรุ่นพี่เข้ามามาคุยนะครับกิจกรรมนี้เราเรียกว่าปฐมนิเทศและจับคู่หรือแมทชิ่งระหว่างนักเรียนกับสถานการณ์เนี่ยให้มันลงตัวมากที่สุดนะครับเราถึงไปเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นกระบวนการก็จะให้เริ่มทำงานก่อนว่าใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ฮะอาจจะยังมีการเปลี่ยนอยู่นะถึงแม้เราพยายามเพิ่มขั้นตอนเข้ามาเสร็จแล้วถึงจะเริ่มเรียนเพราะนั้นก็หมายความว่าช่วงก่อนเนี่ยนักเรียนก็จะเริ่มทำงานเพื่อรอว่าตัวเองเหมาะกับงานนี้ไหมเราก็จะเริ่มมีรายได้พอมีรายได้แล้วถึงจะเริ่มเรียนเพราะนั้นก็หมายว่าเราพยายามที่จะออกแบบโครงการเนี่ยให้นักเรียนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยเงินของตัวเองให้เห็นคุณค่าของเงินที่ได้หามาแล้วก็ถึงจะเริ่มชำระค่าเราเรียนอะไรไปเขาจะก็จะอยู่ได้ครับค่ะพูดถึงการเปิดประเทศการเข้าค่ายเนี่ยช่วงนี้เรายังเปิดรับสมัครอยู่ไหมคะอาจารย์เราได้รับสมัครไปแล้วนะครับเราได้รับสมัครไปแล้วแล้วก็สัมภาษณ์นะครับไปแล้วนะครับก็ในวันที่23-24มกราคมที่ผ่านมาก็มีนักเรียนให้ความสนใจเยอะมากครับก็ประมาณ200กว่าคนแล้วก็ยังมีนักเรียนทยอยกันมาอีกนะครับถ้ายังมีนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะส่งลูกหลานเข้ามาเราก็ยังรับนะฮะแต่ว่าเราต้องมาสัมภาษณ์ดูก่อนว่าทัศนคติต่อโครงการที่ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับเป็นอย่างไรนะครับคือเด็กมีความพร้อมใช่แล้วเราก็ไปคัดอีกรอบหนึ่งในการเข้าค่ายเราจะมีฐานมีกิจกรรมเราใช้นักจิตวิทยานะฮะในการออกแบบนะครับในการทำฐานในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อกรองนักเรียนอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวสถานการณ์เองผมคิดว่ามีความมั่นใจพอสมควรนะในกระบวนการที่เราทำอยู่ไม่ใช่ว่าสักว่าส่งเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีกระบวนการเราพยายามที่จะปรับปรุงตลอดนะในโครงการในส่วนของสถานประกอบการเนี่ยปีที่2เนี่ยเรามีสถานประกอบการไหนที่เข้าร่วมโครงการบ้างตอนนี้มีเข้าร่วมแล้ว11สถานการณ์นะครับจากปีที่แล้ว6 11แห่งเนี่ยที่น่ายินดีก็คือสถานการณ์เดิมก็ยังเข้าร่วมอยู่ครบก็แสดงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเกิดก็ครบเราปีเดียวแล้วหายไปนี่เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็นักเรียนเนี่ยมาเป็นเยอะๆเนี่ยก็คือจากโรงเรียนเดิมที่มีรุ่นพี่อยู่จะมากันเยอะมากเพราะว่าเขาแน่นอนนะเขาสื่อสารจากรุ่นพี่ได้ข้อมูลที่ชัดที่สุดมากกว่าที่จะคุยกับโครงการด้วยซ้ำสถานการณ์เนี่ยก็มาเข้ามาใหม่หลายแห่งนะฮะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือธุรกิจการค้าและบริการนะครับบิ๊กซีชิสเลอร์เนี่ยก็ยังเข้ามาร่วมโครงการกับเราอยู่นะครับปีนี้ก็จะมีคิมยอนเข้ามาเพิ่มนะครับในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีพวกกลุ่ม NK Mechatronic นะครับเจชิออโตโมทีฟ CPF นะครับ CPF นี่น่าสนใจฮะนักเรียนเนี่ยไปดูงานแล้วก็ชอบมากพี่โชคชัยนะครับแล้วก็เขาร่วมมือกับเรานะครับทุกสถานการณ์ก็ร่วมมือดีปีนี้มี True Corporation เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญทางด้านนี้เรากำลังทาบทามอีกหลายที่ฮะพอดีเราดูตัวเลขแล้วนักเรียนสนใจเยอะขึ้นเราต้องขยายสถานการณ์เพื่อรองรับนักเรียนเพราะนั้นสถานการณ์ที่จะมาร่วมมือกับเราเนี่ยเราต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นสถานการณ์เนี่ยที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วมาร่วมมือเพราะนั้นท่านผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ย
ควรจะมั่นใจได้พอสมควรว่าเข้าไปแล้วเนี่ยได้เรียนจริงๆได้ทำงานจริงๆที่ตรงตามสาขาวิชาชีพฟังหลายชื่อแล้วเป็นสถานประกอบการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองก็คงจะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งด้วยรวมถึงการมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยวงศ์ชวิตกุลแล้วก็ชพนรด้วยนะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของหลักสูตรค่ะเห็นว่ามี2หลักสูตรก็คือปริญญาตรีแล้วก็ปวสใช่ครับคือจากปีที่แล้วนะฮะเราทำทั้งหมด2สาขาวิชาคือเทคนิคการผลิตในระดับปวสแล้วก็การจัดการทั่วไปในระดับปริญญาตรีสาขาที่เราเปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่กว้างๆนะครับก็คือเป็นสาขาที่สาวการเขาตอบรับทำไมไม่เปิดสาขานู้นสาขานี้ก็เพราะว่าเราดูที่ตลาดแรงงานว่าสาขาไหนที่ต้องการคนเราก็เปิดสาขานั้นเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีนักเรียนสนใจเยอะเราจะขยายสาขาเข้าไปอีกนะฮะก็คืออย่างเช่นการตลาดอย่างเช่นบัญชีนะครับงานช่างยนต์นะครับหรือแม้แต่การจัดการงานวิศวกรรมในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะเปิดเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่ามีจำนวนนักเรียนมากพอไหมที่จะเปิดชั้นเรียนเปิดหลักสูตรได้แต่ถ้าเกิดมีนักเรียนคน2คนเนี่ยเราคงจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะนั่นคือมันเสียเวลาแล้วก็เปลืองเรื่องทรัพยากรด้วยเราจะดูเรื่องจำนวนคนนะครับแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยรองรับมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าเราก็สอนในสาขาวิชาที่เรียกว่าเป็นการผลิตบุคลากรป้อนให้ตลาดนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาในส่วนของการที่จบไปแล้วจะไม่มีงานทำหรือการว่างงานก็น่าจะลดลงโอ้คงไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้เขานั่งทำตำแหน่งงานที่เขาจะรับนั่นแหละเพราะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยเราเองเนี่ยก็ทำมาประมาณถึงกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีการวัดคอมพิวเตอร์แล้วนะครับหลายบริษัทเองปรับตำแหน่งงานขึ้นไปแล้วนะฮะนักศึกษาหลายคนเนี่ยถูกปรับเป็นระดับหัวหน้างานไปแล้วเพราะว่าสมรรถนะในเรื่องของการเป็นหัวหน้างานภาวะผู้นำเนี่ยมีระดับที่เพิ่มขึ้นจากที่เราวัดครั้งแรกนะครับสูงมากค่อนข้างเห็นผลชัดนะฮะจากการวัดคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องกับตำแหน่งที่เขามอบหมายให้กับนักศึกษานะครับอาจารย์คะทีนี้เรามีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่ามีใครที่จะดูแลตัวเด็กในโครงการนี้เป็นพิเศษไหมครับแน่นอนฮะก็คือในส่วนสถานประกอบการเนี่ยจะมีผู้ประสานงานนะครับมีพี่เลี้ยงในสถานประกอบการพี่เลี้ยงเนี่ยจะคอยมอบหมายงานคือเนื่องจากการบูรณาการเนี่ยมันต้องมีโจทย์ฮะมีโครงงานเราเรียนลักษณะคือใช้ปัญหาเป็นฐานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า problem based learning เพราะนั้นโจทย์ตัวเนี้ยสถานประกอบการจะเป็นคนคิดเพราะนั้นจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยกำหนดโจทย์เพราะนั้นเขาจะต้องเอาความรู้จากห้องเรียนมาแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาในส่วนมหาวิทยาลัยก็จะมีคณาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานการณ์ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะดูแลสถานการณ์เป็นแห่งๆจะคอยให้คำปรึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องโจทย์นะครับหรือโปรเจกต์ที่เราว่าเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้มันจะเข้มข้นค่อนข้างมากเพราะนั้นมีพี่เลี้ยงมีทุกอย่างคอยดูแลหมดนะครับรวมทั้งตัวโครงการเองก็มีคณาจารย์อยู่นะครับก็ดูเรื่องของค่าตอบแทนดูเรื่องของการทำงานนะครับสถานการณ์ไหนเองเนี่ยให้เด็กทำงานกะดึกหรือเปล่ามันมีไหมมีเนี่ยเราเองก็ต้องไปคุยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบแรงงานเพราะฉะนั้นเด็กเองต้องเรียนนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในช่วงกลางวันกลางคืนนี้จะไม่มีนะฮะไม่มีอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเราจะดูแลตลอดค่ะถ้าตอนนี้ยังมีน้องๆหรือว่าท่านผู้ปกครองที่สนใจเนี่ยจะสามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างท่านผู้ชมครับถ้าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6หรือเทียบเท่านะครับในเขตจังหวัดนครสีมานะครับท่านสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับ url wil.vu.ac.th นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นด้านล่างนี้นะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในเวลาทำการหรือนอกเวลาทำการเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพราะว่าเป็นมือถือเราจะมีคณาจารย์นะครับคุยกับท่านเรื่องในรายละเอียดตรงนี้ซึ่งในเว็บไซต์เองนะครับจะมีข้อมูลเรื่องตำแหน่งงานกำหนดการนะครับที่เราจะกิจกรรมจัดกิจกรรมรับนักศึกษานะครับเข้าร่วมโครงการบิวในปีการศึกษา2557แล้วก็จะมีรูปภาพนะครับของนักศึกษารุ่นพี่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งที่พักอะไรต่างๆเยอะแยะด้วยนะครับท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับที่เว็บไซต์wil.vu.ac.th แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับอยากให้ติดต่อเข้ามาครับขอบคุณครับค่ะหรือว่าถ้าน้องๆสนใจเนี่ยสามารถมาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยไหมคะสามารถมาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชวิตกุลครับได้ตลอดเวลามีส่วนงานไหนคะสำนักสหกิจศึกษาครับค่ะ
วันนี้ก็คงจะได้ความรู้นะคะในส่วนของโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงานเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วในครั้งหน้านะคะถ้ามีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเราคงจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ Education Zone วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงอบจ.วาไรตี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอบจ.วาไรตี้ในวันนี้นะคะวันนี้ปูนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่กองบิน1นครราชสีมาค่ะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557นะคะสำหรับปีนี้นะคะกิจกรรมของเรามีมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่กองบิน1นี้นะคะก็จัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็กๆเป็นประจำทุกปีโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเราก็มาร่วมกับเหล่าทัพและก็หลายๆหน่วยงานนะคะที่ได้ร่วมมือกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาชมกิจกรรมกันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างทางด้านหลังของปูนตอนนี้นะคะก็เป็นการโชว์เครื่องบินนะคะเป็นเครื่องบิน F-16 นะคะแล้วก็เหล่าทหารนะคะที่จะทำการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นำเครื่องบินนะคะขึ้นโชว์ให้กับเด็กๆได้รับชมในวันนี้ด้วยค่ะนอกนั้นนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะกตัญญูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงเป็นคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ในครั้งนี้ค่ะทางกองบิน1นครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้ร่วมมือผนึกกำลัง4องค์กรที่เข้มแข็งจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557อย่างยิ่งใหญ่พร้อมเนรมิตผืนฟ้าโชว์การบินรบและยุทธวิธีโจมตีทางอากาศรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่สร้างความบันเทิงและความสนุกสนานอย่างมากมายสุดๆการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคม2557ณกองบิน1นครราชสีมาเพื่อต้องการให้เห็นเด็กๆชาวโคราชได้มีความสุขสนุกสนานกับทุกๆกิจกรรมที่ได้สร้างสรรค์มาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะค่ะภายในงานมีการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดงการบินของเครื่องบินรบและยุทธวิธีการโจมตีทางอากาศการแสดงเครื่องบินเล็กร่มบินโชว์กระโดดร่มเหินเวหาการแสดงของเหล่านักเรียนเหล่าทัพต่างๆมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้ร้องเล่นเต้นโชว์บนเวทีการแสดงและพบปะกับตัวตลกโบโซของเล่นต่างๆอย่างการระบายสีบอดี้เพนต์บ้านลมชิงช้าสวรรค์ให้เล่นเกมรับของขวัญมากมายมีขนมมารอแจกเด็กๆทุกคนกิจกรรมมากมายขนาดนี้มีให้เข้าร่วมอย่างจุใจเฉพาะวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ในครั้งนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะเพราะเด็กๆถือเป็นกำลังสำคัญของชาติการสร้างความฝันและปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเด็กๆนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ใหญ่นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงอยากเห็นเด็กไทยทุกคนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และรู้จักหน้าที่ของตนเองนั่นคือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียนให้เก่งและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกันเยอะๆในวันเด็กแห่งชาติค่ะ
จุดบริเวณนึงนะคะซึ่งเป็นการแสดงของการโชว์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการโชว์อะไรคะตรงนี้เป็นบริเวณสนามบินของกองบิน1จะเป็นตรงที่โชว์อยู่ตรงนี้เป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน1ครับค่ะแล้วที่นำมาทั้งหมดนี้มีกี่คือปืนตัวนี้เอามาโชว์แค่แท่นเดียวครับแต่ว่าจริงๆมีทั้งหมดจะมี4แท่นครับครับแล้วก็ประกอบไปด้วยเครื่องควบคุมการยิงประกายกาดครับซึ่งใช้เรดาร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเรียกว่าเยรัส40จับเครื่องบินระยะไกลครับเป็นต่อระยะกันอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้จริงป่ะคะใช้จริงครับเด็กๆได้สัมผัสกันจริงๆด้วยครับผมวันนี้นี่ทหารที่มาดูแลตรงนี้แล้วก็บริการให้กับเด็กๆสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆนี่เยอะไหมคะมันเองครับก็เยอะครับตอนตรงนี้ที่จะแสดงจริงก็จะตั้งอยู่ข้างในครับบริเวณนู้นครับค่ะอ๋ออันนี้บริเวณด้านในแล้วเราก็จะมีการโชว์ด้วยใช่ไหมครับใช่โชว์ในการจับเครื่องบินซึ่งจะบินโจมตีครับค่ะจุดบริเวณนี้ก็เป็นอีกบริเวณนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์ของงานของกองบิน1ในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเลยนะคะวันนี้นะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะว่าด้านหลังเนี่ยน่าสนุกสนานขนาดไหนค่ะครับก็สำหรับวันเด็กของกองบิน1ประจำปี2557ในวันนี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็หลายกิจกรรมมากครับก็สำหรับในส่วนของกองบิน1วันนี้ครับก็มีการโชว์ทั้งเครื่องบินครับจากหน่วยงานอื่นๆครับทั้งจากกองบิน23ครับจากบริษัท BAC ครับจากโรงเรียนการบินครับซึ่งวันนี้นำเครื่องบินมาโชว์หลายแบบมากครับแล้วก็การเปิดร้านครับจากทั้งชมรมแม่บ้านกองบิน1ครับฝูงบิน102ฝูงบิน103กองบรรทหารอากาศโยธินครับแล้วก็จากโรงเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในร้อยจปลครับแล้วก็รวมถึงโรงเรียนจ่าอากาศด้วยครับแล้วก็สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมาร่วมจัดงานในวันนี้ครับก็มีทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมครับแล้วก็กระทรวงพลังงานแล้วก็มีของบริษัทแคทโตโยต้าและตาซอยครับแล้วก็มีส่วนของโอริโอมาด้วยครับวันนี้ก็นำทั้งการแสดงดนตรีแล้วก็ของทั้งขนมน้ำเครื่องดื่มมาแจกน้องๆสำหรับงานวันเด็กในวันนี้ครับค่ะอยากฝากอะไรถึงเด็กๆนิดนึงได้ไหมคะวันนี้ก็สำหรับเด็กๆครับซึ่งจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยครับก็อยากให้ถ้านึกอะไรไม่ออกครับก็ให้ดูบุคลากรของกองบิน1เป็นตัวอย่างได้ครับเพราะว่าเชื่อมั่นได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้แน่นอนครับค่ะแล้วให้เด็กๆอยากโตมาเป็นแบบโหหล่อๆอย่างนี้ต้องทำยังไงบ้างคะสร้างความฝันในเขายังไงบ้างครับก็คือถ้าอยากจะเป็นนักบินครับก็อันดับแรกคือขอให้ขยันครับแล้วก็มีความตั้งใจครับขยันและตั้งใจครับแค่2สิ่งครับเชื่อว่าน้องๆจะสามารถหาทางแล้วก็มาเป็นนักบินอย่างพี่ๆได้ครับครับแต่ถ้าอยากทราบว่าเส้นทางต้องเข้าไปที่ไหนไปเรียนที่ไหนแล้วถึงจะมาเป็นนักบินได้เนี่ยขอเชิญที่แต่ละซุ้มครับก็จะมีจากนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็นักเรียนในเรืออากาศแล้วก็ของแต่ละฝูงบินครับก็สามารถสอบถามได้เลยครับมาชี้แนะให้ถึงที่เลยนะคะใช่ครับขอบคุณมากนะคะที่สร้างความสนุกให้กับเด็กๆนะคะขอบคุณค่ะ
ทำไมถึงได้เลือกมาอ๋อเขาจัดนิทรรศการทุกปีครับทุกปีเลยครับครับแล้วประทับใจอะไรที่นี่คะด้วยเขาเครื่องบินเยอะแล้วก็เขามีนิทรรศการให้เด็กอยากให้ลูกเป็นนักบินด้วยไหมอยากครับขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะมากองบินที่นี่บ่อยไหมคะครับมาทุกปีครับมาทุกปีสามปีแล้วครับทำไมถึงเลือกมาที่พาน้องๆมาที่นี่ทุกปีคะหนึ่งคือแบบเด็กเขาอยากดูเครื่องบินนะครับแล้วที่นี่เขาจัดค่อนข้างใหญ่ครับแล้วส่วนของมันแล้วคึกคักดีคึกคักดีรู้สึกยังไงบ้างคะที่มากันทั้งครอบครัวเลยถามพี่สาวหน่อยชอบไหมคะค่ะต้องไหมครับครับครับอยู่โรงเรียนอะไรกันคะโรงเรียนบ้านหนองไทรบรรจคำครุสันค่ะไปดูอะไรมาแล้วกันบ้างคะดูเครื่องบินเครื่องบินค่ะบินชอบอะไรเอ่ยชอบอะไรมากที่สุดที่นี่ชอบเครื่องบินเครื่องบินโอเคอยากพูดอะไรถึงคนที่มาจัดงานไหมคะเงินความบินหนึ่งขอบคุณเขาหน่อยไหมก็อยากให้เขาจัดกันทุกปีเลยค่ะก็ได้มาอีกทุกปีเลยค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะกับการมางานวันเด็กในวันนี้ก็สนุกดีอ่ะก็สนุกดีก็พาลูกมาเที่ยวอ่ะนะมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะก็มาทุกปีอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการจัดงานคือแบบยังไงอ่ะมันของเล่นเนี่ยเยอะนะแต่ว่าเราเข้ามาไม่ทันนาทีเลยรถติดอันนั้นเป็นธรรมดาของวันเด็กนะคะเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมมากมายขนาดนี้เด็กๆก็คงจะสนุกสนานกันพอสมควรเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นช่วงอบจวาไรตี้ของเราค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเสียสละมากนะครับวันนี้ก็คงจะเต็มอิ่มกันแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นกิจกรรมของเด็กของประชาชนทั่วไปนะคะรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะใช่แล้วค่ะทั้ง3ช่วงวัยนี้นะคะเราให้ความสำคัญทั้ง3ช่วงเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะและสำหรับที่สำคัญสุดๆนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะที่เราจะขอเน้นนิดนึงนะคะแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจนะคะที่จะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือว่าเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุนะคะที่บ้านสงเคราะห์คนชรานะคะทั้งวัดม่วงแล้วก็โพกลางที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้เลยค่ะค่ะแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแต่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ